ฟังคุณได้น้องเก๋พูดถึงรัฐธรรมนูญที่อยากให้เราทำช่วยกันปรับดันให้การแก้ไขนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยหลังจากวันที่เขาครบรอบมาพาพวกเราอย่างเด็ดขาดในวันที่19ปีที่แล้วก็จะพาดิฉันจะจำได้ว่าตอนที่ดิฉันนั่งอยู่กลางถนนตรงนั้นนะคะการครบรอบมาล้ำลึกนะครับความสิ้นหวังจากบ้านเมืองของเราเนี่ยทำให้ไม่คิดอยากจะมีชีวิตอยู่เสียชีวิตนะครับความจริงบ้านดิฉันไม่ได้ยากจนตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้วก็ไม่เดือดร้อนพอมีพอกินเหตุการณ์นี้แต่มันมีหลายเรื่องตั้งแต่เกิดมาที่เป็นเรื่องเศร้าแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดของแม่น้องเก๋ได้มาเปิดเวทีนะครับในการที่จะทำกิจกรรมเพื่อสิ่งนี้มันเกิดซ้ำซากแล้วมันอยู่ในหัวใจว่าชนผู้กล้าของเราที่จากเมื่อตอนที่พวกเราเพื่อต่อสู้ใหญ่กันเราประชาธิปไตยนะครับนี่แหละครับการต่อสู้เพื่อความรู้สึกว่าการได้มาบ้านเมืองเนี่ยไปไม่ไหวแล้วสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่านะครับไปขอทานเรานะครับมันต้องมาจากการต่อสู้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับพี่น้องนะครับผู้มาส่วนแกนนำนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไปเป็นฝ่ายการเมืองหมดแล้วนะครับกฎหมายก็จะโดนบิดเบือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีพวกพ้องไม่มีรักประชาธิปไตยมีความต้องการที่จะต่อสู้แต่ให้ได้ให้ยังต้องให้ประเทศเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่19แต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับทางวันนั้นที่ฉันตัดสินใจกับที่เขาก็หรือว่าเลื่อนมาเป็นวันเพราะว่าพวกเราตกลงกันวันที่18นะครับไม่เลิกเราจะไม่กลับไม่ชนะเราจะไม่กลับก็มีผู้หญิงเหล็กนะครับท่านหนึ่งที่ท่านลงเวทีคนสุดท้ายนะครับกับเหตุการณ์วันที่19พฤษภาตั้งแต่วันที่เริ่มต้นก็ยังอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนนะครับทางประชาธิปไตยตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับนะมากันทางกิจกรรมทางด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็มีหลายๆกิจกรรมนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันการที่คนที่อำนาจการเมืองให้กำลังใจนะครับแล้วมาเยือนอยู่จนเรามุ่งมั่นในการต่อสู้ต่อไปนะครับแสดงถวายนะครับเราได้รับการที่เราต้องการแยกลาดผสมนะครับหรือว่าเป็นแยกประวัติศาสตร์นะครับนะขอบคุณครับเมื่อครั้งที่เรา